มอไซค์มอไซค์ไปส่งหน่อยรีบเลยนะได้ครับให้ไปส่งที่ไหนดีครับไปส่งกลางซอยเนี่ยค่ะครับผมขึ้นมาเลยครับรีบเลยนะคะไปเลยพี่20บาทครับแพงจังใกล้ๆแค่เนี้ย20เลยเหรอปกติก็วิ่งราคานี้กันทวินะครับ20บาทเนี่ย10บาทก็พอใกล้แค่นี้เอง20อ่ะมันแพงไปเอาไปเถอะน่ะรถก็เก่าแต่งตัวก็ไม่ดีอย่ามาเรื่องมากให้ผม10บาทผมก็เอาครับไม่เห็นตรงอ้างรุ่นอ้างนี้เลยนี่ครับงั้นเอาไป10บาทเร็วๆไปแล้วเนี่ยรีบพี่คะไปปากซอยเท่าไหร่คะปากซอย30ครับน้องได้ค่ะพี่รีบก็รีบรถเป็นอะไรอีกเนี่ยทำไมสตาร์ทไม่เต็มโอ้โหรีบอยู่โอ้เส้นไหนลำอีกแล้วเนี่ยโอ้ยคนรีบรีบอยู่มาเจออะไรแบบนี้เนี่ยโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยเขาเสียเนี่ยพอดีพี่รู้จักอะครับกันช่วยพี่เขาก่อนก็ได้ค่ะหนูไม่รีบงั้นก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวพี่ลงไปถามเขาก่อนนะค่ะรถเป็นไรครับให้ผมช่วยไหมครับรถเสียค่ะยิ่งรีบๆอยู่ด้วยเนี่ยผมพอจะเป็นเรื่องรถอยู่บ้างครับเดี๋ยวผมดูให้ก็ได้ครับในห้องเครื่องก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่ครับแล้วทำไมมันสตาร์ทไม่ติดอะคะงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าดูข้างในรถหน่อยครับดูเลยค่ะอ้าวนี่มันรถน้ำมันหมดนี่ครับจริงๆด้วยอะเมื่อวานว่าจะเติมน้ำมันโอ้ยลืมไปได้ไงเนี่ยไปซื้อน้ำมันมาเติมก็ใช้ได้แล้วครับค่ะไปซื้อน้ำมันมาเติมให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูรีบพอดีผมต้องส่งลูกค้าก่อนเหรอครับไม่เป็นไรค่ะซื้อน้ำมันให้พี่เขาก่อนก็ได้หนูไม่รีบดีเลยงั้นพี่ไปซื้อน้ำมันให้หนูหน่อยนะอ่ะนี่200หนูรีบได้ครับรอแป๊บนะครับค่ะเร็วๆนะพี่หนูรีบพี่โชคดีมากเลยนะเนี่ยที่เจอพี่วินคนนี้พี่เขาใจดีมากเลยนะหนูนั่งวินพี่เขาตลอดเลยหรอพี่เขาใจดีหรอใช่ค่ะพี่ถึงพี่เขาว่าจะแต่งตัวไม่ดีแต่นิสัยดีมากเลยนะนานมากเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยพี่ใจเย็นๆเดี๋ยวพี่เขาก็มานี่พี่ก็รอตั้งนานแล้วนะไม่ใช่ชิงพี่ไปแล้วนะเนี่ยเอาเงิน200พี่ไปด้วยไม่ใช่หรอกพี่เขาว่าอุตส่าห์ใจดีมาช่วยพี่เลยนะพี่เขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกก็ไม่รู้สิเนี่ยหายไปตั้งนานแล้วอ่ะนั่นไงพี่เขามาแล้วน้ำมันได้แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมเติมให้นะครับมือจะได้ไม่เลอะรีบๆไปเลยค่ะผมเติมน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วครับค่าเสียเวลาเท่าไหร่คะค่าเสียเวลาเหรอครับ10บาทพอครับทำไมถูกจังอ่ะก็คุณเคยให้ผม10บาทไงครับจำได้เหรอครับคุณเคยบอกว่าผมแต่งตัวไม่ดีรถผมเก่าเอาตังค์ไปแค่นี้10บาทคนเราไม่ควรแก้ตัวจนไรซึ่งกิจสำนึกนะครับไม่ควรตัดสินคนอื่นที่อาชีพหรือการแต่งตัวนะครับคุณรีบไปทำงานหรอครับเดี๋ยวไม่ทันพี่งานไม่ส่งหนูปากซอยด้วยป่ะงั้นเราไปกันเราไม่น่าทำแบบนี้เลยอ่ะรู้สึกแย่จัง